จากเรือนในจินตนาการตอนนี้ได้เวลาลงเรือของจริงไปกับจักรเพชร7ย่านน้ำกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเกาะสวยน้ำใสหาดทรายขาวใครต่อใครต่างร้องว้าวนี่หรือคือเกาะกูดอันดามันแห่งทะเลตะวันออกจากเพชร7ย่านน้ำขอบอกตอนนี้เกาะกูดคลื่นลมสงบน่าเที่ยวจึงขอนำทีมล่องเรือนำเที่ยวมุ่งหน้าไปชมความงามความมหัศจรรย์ของวิวทิวทัศน์รอบๆเกาะกูดจังหวัดตราดวันนี้จักรเพชร7ย่านน้ำไม่ได้มาเป็นจักรเพชร7เรือสปีดโบ๊ทหรือจักรเพชร7เรือยอทช์แต่วันนี้จักรเพชรจะมาเป็นจักรเพชร7เรือใบใจเรือเบ็ดเฮ้ไม่ใช่สิครับคุณผู้ชมครับวันนี้จากเพชร7ย่านน้ำจะพาคุณผู้ชมมาล่องเรือใบชมทัศนียภาพรอบๆเกาะกูดอยู่ที่อำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดแห่งนี้ครับวันนี้ผมได้รับเกียรติมาขึ้นเรือสปีก้าเรือสัญชาติเดนมาร์กลำใหม่ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่อำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดแห่งนี้ดูสิครับบรรยากาศยามเย็นแบบนี้กางใบให้เห็นล่องเรือด้วยความสุขลมเย็นๆพัดผ่านหน้าและใบที่กำลังกลางอยู่นี้ล่องไปครับผู้ชมครับไปตามสายน้ำสายทะเลที่อำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดพาผมและคุณผู้ชมครับไปที่เกาะแรดไม่ใช่พาคุณผู้ชมไปดูปะการังอย่างเดียวแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะแรดเพื่อดำน้ำดูช้างม้าวัวควายใต้ทะเลเล่นเรือกลางใบไปกับท้องฟ้าใสและลมเย็นๆเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนำมาสร้างสีสันสร้างทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะเพราะเรือลำนี้เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่ครบครันทั้งที่นั่งและที่นอนที่สำคัญยังมีบริการเครื่องดื่มเย็นๆดับร้อนดับกระหายเสิร์ฟถึงมือแหมชื่นใจจริงๆครับพี่บอมครับได้มานั่งเรือสปีก้าลำนี้ครับผมถามพี่บอมหน่อยครับในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบนเกาะกูดจังหวัดตราดของเราเรือลำนี้มันช่วยสร้างความสำเร็จสำราญใจในการท่องเที่ยวของเราได้อย่างไรบ้างครับพี่ก็สำหรับเรือลำนี้นะครับทางรีสอร์ทก็มีจัดเป็นทริปนะครับสำหรับลูกค้าโดยแบ่งเป็น2แบบก็จะเป็นทริปสำหรับดำน้ำดูปะการังนะครับและอีกแบบนึงก็สำหรับล่องดูซันเซ็ตพระอาทิตย์ตกในช่วงตอนเย็นนะครับพร้อมกับเครื่องดื่มค็อกเทลภายในเรือนี่ต้องบอกว่าปกติแล้วคนจะเคยชินกับเรือสปีดโบ๊ทหรือว่าเรือยอชแต่ว่าเรือนี้เป็นเรือใบเป็นเรือใบครับใช่ครับความสะดวกสบายหรือว่าบรรยากาศของการนั่งนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่สิ่งอำนวยความสะดวกในเรือนี่เราก็จะมีครบนะครับอย่างเช่นครัวเล็กๆนะครับมีตู้เย็นแล้วก็ยังมีห้องนอนสามารถนอนได้ถึง 6-8 ท่านนะครับรวมถึงห้องน้ำเรามีครบที่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใช่ครับมากันเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงจัดทริปกันมานี่ปาร์ตี้นอนสบายๆปาร์ตี้ในห้องนี้ได้เลยใช่ครับหรือว่าดาดฟ้าเรือก็ได้ส่วนนี้เองก็ถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้การท่องเที่ยวบนเกาะกูดของเรานั้นมีกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ครับเล่นเรือมาไม่กี่อึดใจก็มาถึงอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ใกล้เกาะกูดที่นี่คือเกาะแรดจุดดำน้ำตื้นดูฝูงปลามากมายและปะการังหลากหลายชนิดที่กำลังฮิตเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ใต้ท้องทะเลไทยในพื้นที่อำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดนอกจากฝูงปลาที่ธรรมชาติได้สรรสร้างไว้อย่างสวยงามวันนี้จากเพชร7ย่านน้ำจะพามาพิสูจน์ว่าใต้ท้องทะเลไทยที่บริเวณหน้าเกาะแรดทำไมถึงมีช้างม้าวัวควายอันนี้คนครับไม่ใช่ควายอยากรู้จังว่าใครเอาพวกมันมาไว้ที่ใต้ทะเลโอ้
พีดี้ครับผมพีดี้เป็นไกด์ประจำเรือสปีก้าของเกาะกูดบีทรีสอร์ทของเรานะครับครับผมเป็นไงบ้างพี่อากาศข้างล่างเป็นไงบ้างครับวันนี้ถือว่าดีครับไม่มีคลื่นไม่มีอะไรโอ้แล้วเป็นไงบ้างครับพี่ช้างม้าวัวควายที่พี่เห็นน่ะมันสุดยอดขนาดไหนครับพี่ก็อย่างว่าถ้าเรามีการนำพวกลูกปั้นพวกช้างม้าที่เป็นปูนมาตั้งไว้ครับอยู่พักหนึ่งนะฮะแล้วมันก็ตอนนี้ก็มีพวกปะการังมาเกาะเสียดายจริงครับผมคนเมืองป้าว่ายน้ำบัดจ้างว่ายน้ำบัดเป็นครับผมคนเมืองป้าเชียงใหม่อ้าอินดี้คนที่ไหนคนหาดใหญ่ครับคนหาดใหญ่ช่องข้างเอ้าโหเนี่ยผมว่ายน้ำไม่เป็นเลยต้องวานพี่อินดี้ดำไปดูช้างม้าวัวควายหน่อยครับอินดี้ครับอันนี้คือปะการังเทียมที่เขาอยากจะให้เป็นจุดขายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเป็นแหล่งแรกเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำด้วยครับผมเป็นไงฮะมันอลังการขนาดไหนฮะแต่ละตัวพี่คือเขาเอามาหลายปีแล้วครับประมาณ 5-6 ปี 7 ปีแล้วครับแล้วคราวนี้มันก็ปะการังก็เริ่มเกาะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็ถือว่าสวยแล้วครับเห็นเขาบอกว่าขนาดตัวมันเนี่ยใหญ่เท่ากับของจริงเลยเหรอครับพี่ก็เกือบครับก็ไม่ได้ใหญ่อาจจะเป็นลูกช้างสักหน่อยฮะไม่ได้ใหญ่มากครับผมผมเนี่ยอยากจะลงไปขี่ช้างน้ำในทะเลมากเลยครับพี่ครับผมสายดำน้ำไม่เป็นอ่ะผมควรจะขี่ได้ไหมถ้าลงไปเนี่ยต้องฝึกครับผมขี่ได้ครับผมแต่ต้องฝึกให้ดำลงไปให้ได้ก่อนใช่ครับจะขี่ได้ไฮไลท์ของฝูงสัตว์บกที่มาอยู่ใต้ทะเลก็คือประติมากรรมรูปช้างซึ่งเป็นช้างมงคลที่ออกแบบโดยอาจารย์อังคารกัลยาณพงศ์ศิลปินแห่งชาติสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดที่ปะการังสามารถเติบโตได้ดีเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประติมากรรมใต้ท้องทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจอมปราดแห่งสายน้ำที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2555เป็นปะการังเทียมหรือบ้านปลาในรูปแบบงานศิลป์ขนาดเท่าของจริงเหมือนมีชีวิตดูสิครับขนาดเห็บยังมาเกาะหอยเม่นทะเลต่างหากครับมาเกาะน้องบัวแต่ที่ชัวร์ต้องนี่เลยครับกินนารีเล่นน้ำสาวๆในชุดบิกินี่ที่มาท่องเที่ยวพากันมาเก็บภาพความประทับใจณเกาะแรดแห่งนี้สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้จากเพชรเจ็ดย่านน้ำได้มาเห็นของจริงแม้ว่าจะไม่สามารถลงไปเห็นด้วยตาเปล่าแต่ก็ฝากตาของพี่อินดี้ลงไปสอดส่องทั้งความสวยงามของช้างม้าวัวควายทะเลที่ไม่น่าเชื่อว่าคนคิดเขาเก๋ไก๋มากเอามาทำปะการังเทียมและก็เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีความสวยงามพร้อมๆกับกินนารีเล่นน้ำด้านหลังของตรงนี้นอกจากจุดนี้มีจุดอื่นอีกไหมฮะที่จะได้ไปชมความสวยงามก็จะมีตรงหน้าโซนวาตรงข้างเกาะไม้สีนะฮะจะมีอะไรฮะจะก็จะเป็นแนวหินที่จะมีพวกกำลังเยอะแยะกำลังสมองมันกำลังเขากว้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่ามีทะเลแหวกด้วยเหรอพี่ก็กึ่งเป็นทะเลแหวกครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำพวกซีเรียลจะขึ้นลงตามเวลาถ้าเวลาลงเยอะเราสามารถเดินข้ามจากเกาะปูนมาก่อนแรกได้แต่ว่าถ้าซีเรียลเขาสูงขึ้นมาเราไม่สามารถกลับไปได้ถ้าเราเดินไม่ได้เราต้องเช็คอากาศให้ดีสุดยอดจริงๆครับต้องบอกว่าทริปนี้เกาะกูดบีชรีสอร์ทจัดให้จากเพชรจัดไปแจ๋วครับผมจะอีกอ่ะในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเกาะกูดเพียง 3-4 แสนคนเท่านั้นเนื่องจากเกาะที่เงียบสงบแห่งนี้มีที่พักรวมกันประมาณ 1,000 ห้องรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 3,000 คนต่อวันแต่นั่นก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับโลมาสีดำและฉลามวาฬอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับบรรยากาศอันสงบร่มรื่นของรีสอร์ทที่พักอย่างเช่นเกาะกูดบีชรีสอร์ทที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีห้องพักเป็นหลังๆตกแต่งในสไตล์บาหลีเขียวขจีอยู่ในดงมะพร้าวหรือใครอยากนอนไปชมวิวไปที่นี่ก็มีบ้านพักแบบ Sunset House บ้านพักขนาดใหญ่ที่มองเห็นท้องทะเลยาวไปจนจรดกับขอบฟ้าพร้อมกันนี้ยังมีห้องอาหารที่เต็มไปด้วยเมนูที่หลากหลาย
ทั้งไทยจีนยุโรปผสมผสานออกมาเป็นเมนูซิกเนเจอร์อันสดใหม่ใช้วัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากชาวประมงที่ออกทะเลเร่หาปลานอกจากนี้เกาะกูดยังได้ชื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกทะเลที่สวยงามแห่งหนึ่งของไทยใครต่อใครมาเกาะกูดต้องไม่พลาดชมพระอาทิตย์อัสดงณไข่มุกอันดามันแห่งตะวันออกก่อนอำลาเกาะกูดจังหวัดตราดแห่งนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับบรรยากาศในยามเย็นต้องบอกว่าสวยสดงดงามสมกับเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเกาะกูดที่อำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดที่จังหวัดเพชรเจ็ดย่านน้ำพาคุณผู้ชมมาชมความสวยสดงดงามโดยเฉพาะบรรยากาศในยามเย็นแบบนี้โอ้โหเป็นบุญตายิ่งนักสำหรับครั้งแรกของจักรเพชรเจ็ดย่านน้ำที่ได้มาเยือนอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดแห่งนี้วันนี้ผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพบรรยากาศของพระอาทิตย์อัสดงหรือว่าซันเซ็ตณเกาะกูดบีชรีสอร์ทที่อำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดไปพร้อมๆกับภาพความประทับใจของจักรเพชรเจ็ดย่านน้ำในวันนี้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Sunrise Sunset